ใน14มื้อนั้นเนี่ยกักตัวเพิ่นอยู่แบบฟรีสไตล์ปกติเพิ่นบ่นุ่งแต่อันเดอร์แวร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นทางผ่านหนึ่งที่ว่าเอิ้นว่าผ่านเฮือนกล้องไซยวงแต่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์กันเลยเนาะมาแบบบ่ให้เพิ่นได้ตั้งโตจู่โจมเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่ที่ห้องของเพิ่นเนาะนํามาเลยใน14มื้อนั้นเนี่ยกักโตเพิ่นอยู่แบบฟรีสไตล์ปกติเพิ่นบ่นุ่งแต่อันเดอร์แวร์อันป้าโตเป็นฝ่ายพยานพยานเขาเยอะอย่างนี้ใส่ผ้าอัดปากก่อนนะว่าเพิ่นบอกว่ามันบ่สุภาพเพิ่นขอเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวให้เอิ้นว่าเบิ่งให้มันดูดีขึ้นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนของประชาชนนอกจากเพิ่นจะเป็นผู้แต่งเพลงแล้วเนาะก็ถือว่ามีห้องอาร์ตสามารถที่ว่ามาใช้บริการได้XK Music KX Music โอเคเด้อค่อยมีแล้วค่อยมีแล้วหน้านี่สิค่าเสื้อค่อยมีแล้วค่าเสื้อก่อนที่สัมภาษณ์ค่าเสื้ออ่ะแล้วก็อยู่งานของเพิ่นนี่ก็ถือว่ามีเลี้ยงกระต่ายมีเลี้ยงกระต่ายโอ้ยหลายโตเด้อเฮามาพ่อกับกล้องไซยวงแล้วก็มีแต่ขี้สัมภาษณ์เพิ่นเอาว่าเป็นจังได๋ระยะเวลา14มื้อนี่เฮ็ดหยังอยู่กล้องไซยวงบ่แม่นเป็นเรากินเหล้ากินเบียร์บ่14มื้อมันกาย14มื้อแล้ววะเกือบ2เดือนแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเกือบ2เดือนเนาะมีข้าวกินแล้วนี่ฮะเดี๋ยวนี้มีขายฟ้าทลายโจรกาแฟเฮ็ดเพลงขายกระต่ายบ่ขายกระต่ายแต่งออกแต่งเพลงมีหยังเฮ็ดขายโจรเกือบเซ็ตเมื่อกี้นี่แล้วมื้อนี้ก็ถือว่าสมมาพอควรใกล้สิแบบกล้องแบบเอ็กคลูซีฟเลยแบบว่าบ่เคยมีมาก่อนเนาะก็ลองเบิ่งเนาะเฮ็ดรายการมันอยู่มายานมีเบิ่งเบิ่งเธอสิถือครบถือใจถ้าว่ามากก็ต้องกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วสิมีอีกคนต่อไปมาเอาพิเศษได้อยากให้กล้องเปาโวดโซเปาโวดโซแดเพราะว่าเห็นอยู่ในมิวสิคแฮนด์โมเมนต์เฮ็ดปอมบ่ปิดปัดเฮ็ดเป็นแท้บ่เนาะโวดบ่เปาแคนบ่มีอย่างนี้เนาะแล้วก็ตบท้ายด้วยการห้องเพลงหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อกี้โควิดนิดนึงเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนไปเบิ่งความสามารถของกล้องอีกอย่างนึงประมาณนี้เนาะเฮาอันนําบ่ทันเลยเพราะเฮายังบ่ฮู้จักเพลงนี้ปานใดเอาห้องดีกว่าเอาห้องเพลงอัน 500,000 วิว 500,000 600,000 แล้วบ่เพลงแหละโควิดแล้วโอ้ค่อยมากแฮงอันเนี่ยไปสั่งจงสั่งเจียงเราเหมือนหน่อยเจ้าเด้อไปออกคืนห้องสดบ่เลยเอาคาราโอเกะเดี๋ยวนี้เอาคาราโอเกะเอาห้องสุกเอาห้องสดเอาซะเอาท่อนที่อ่ะเด็ดๆเลยบ่เบิดเพลงบ่เบิดเอาแต่ทําอีกแต่ละก็สิเอาแถวกลางก็สิบ่ชื่อห้องจังได๋แล้วก็ห้องจังได๋ตลาดสันเชียงนี่นะโควิด19บ้าเจ้าคือเฮ็ดคักแท้แต่เกิดจากห้องแม่บ่เคยเห็นเป็นตาย่านปานนี้ไปตลาดสันเชียงคนหลายอยู่นะแต่กี้บาดว่าไปวันนี้บ่มีโหดคนมาซื้อประมาณนี้แหละพอแล้วถามอีกคําถามนึงอันไปแต่งเพลงนี่ได้ไปแท้บ่สังเชียงนี่ไปแท้ไปแล้วก็บ่มีแท้ไปแล้วมีหักน้อยๆคนที่อาศัยมือปกติแหละโอเคบ่หลายๆเนาะได้ความคิดมาถือว่าเป็นคนที่ว่าไวอย่างนึงที่ย้องกล้องก็คือไว้น้ําเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าเหตุการณ์เกิดมื้อนี้มื้ออื่นกล้องเป็นเพลงมาได้แล้วเนาะก็เลยเฮ็ดให้ยอดวิวเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับโควิดของคนลาวคนทําอิฐเลยที่ว่าสูงที่สุดในตอนนี้ออกมาก่อนหมู่แดไวแดแต่ว่าเสือปืนไวนะเจ้าอันยิงปึ๊บปั๊บปังปังแล้วเนาะเฉพาะมันเกี่ยวกับปืนเนาะตอนนี้เนาะก็บ่ฮู้ว่าหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นที่ล่าสุดมันเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับทหารเนาะปืนบ่ได้ลั่นไกลเนาะติดตามเบิ่งอีกประมาณสัก 2-3 มื้อน่าจะออกอวยพรปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสุดท้ายเนาะก็ขออวยใส่พรให้พ่อแม่พี่น้อง FC บ่ว่าจะเป็นของTK ชาวลาวหรือว่า KX Music เนาะ
ือฮู้นำกันแล้วเนาะอยู่บ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็กำลังระบาดอยู่เนาะให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคันเทิงเพิ่นเนาะช่วยกันแล้วก็อวยสาเหตุพรให้ปลอดภัยเบิดสุขุสุคนเนาะไปมาหาสู่ปลอดภัยทุกทีละเนาะ